วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโครงการหนี้นอกระบบนะครับผมได้เอาเอกสารชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบที่ต้องการมีความประสงค์ที่จะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยรับภาระชำระหนี้แทนก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนที่เข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะรับภาระจ่ายหนี้โดยที่ตัวเองไม่ต้องไปใช้คืนนะครับยังต้องใช้คืนอยู่แต่ว่าเป็นการโอนหนี้จากเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบให้ธนาคารเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งผมมองว่าปัจจัยหลายๆด้านที่ทำให้โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับมาจากปัญหาเรื่องของนายทุนเถื่อนซึ่งปล่อยเงินกู้แล้วก็ทางภาครัฐก็ไม่ได้มีการกวาดล้างที่จริงจังบางครั้งเราก็ต้องทำใจกับสังคมที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ตำรวจเป็นผู้ปล่อยเงินกู้เหล่านี้เองโดยบางครั้งก็อาจจะมีทหารนอกแถวมาเป็นคนเก็บเงินกู้เหล่านี้หรือกลุ่มพวกอันธพาลแน่นอนครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยให้กับประชาชนที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนในทุนเงินกู้เถื่อนได้ให้สามารถมีโอกาสคืนเงินต้นให้กับนายทุนเงินกู้เถื่อนได้ถ้าเกิดว่านายทุนคนนั้นยอมรับว่าเคยปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้นะครับถ้านายทุนบอกว่าไม่เคยปล่อยให้ลูกหนี้กู้ลูกหนี้ก็จะมีปัญหาอีกว่าไม่สามารถจะเอาเงินมาใช้ผู้ที่ปล่อยเงินกู้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะยังตามไปเก็บที่บ้านทุกวันก็ตามแต่เอานะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีการช่วยเหลืออย่างจริงจังและก็จริงใจจากทางภาครัฐนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าท่านอาจจะตีโจทย์ผิดไปหน่อยนะครับโครงการตัวนี้คนที่สมควรที่จะเข้ามาดูแลและก็แก้ไขน่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภาครัฐที่เป็นฝ่ายปกครองซะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของประเทศนะครับให้มีการกวาดล้างกลุ่มในทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ให้ประชาชนไปเอาเงินจากธนาคารเนี่ยมาคืนให้กับในทุนกลุ่มนี้ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับท่านต้องเน้นการปราบปรามมากกว่าเพราะว่าการที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยถือว่าเป็นการทำนาบนหลังคนนะครับถ้าใครเคยเป็นหนี้แล้วหาเงินมาชำระหนี้ไม่ได้และถูกซ้อมเนี่ยน่าจะเข้าใจปัญหานี้ดีครับ